ก็ต้องเริ่มต้นอย่างนี้นะครับประเด็นเรื่องของกรมนเนี่ยนะครับมันกลับมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งหนึ่งนะครับนะฮะหลังจากที่มีประเด็นมาตั้งแต่ปี2 5 6 6ครับในสมัยรัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสินกรมนครับชื่อเต็มก็คือกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรับตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2 5 0 8ครับครั้งแรกเนี่ยใช้ชื่อว่าบกปคก็คือกองบังคับการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์ครับ อนนี้ภารกิจชัดเจนนะครับในการที่จะต่อต้านการแทรกซึมของพกทครับก็คือกลุ่มก่อกันร้ายพรรคคอมมิวนิสต์ครับนะฮะแต่ว่าภารกิจในการที่จะรับมือกับการแทรกซึมการแทรกแสงนะครับของพกทนั้นมันจบสิ้นไปแล้วครับนะฮะแต่ว่ากรรมนก็ยังอยู่นะครับเมื่อปีที่แล้วครับรัฐบาลของกุณเศรษฐาทวีสินเป็นประเด็นที่มากระทบต่อกรมนครับ หลังจากที่สสของพรรคเก้าไกลครับคุณรอมดอนปันจอนะครับนี่มีการเริ่มจากการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook แล้วสุดท้ายก็มีการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติเพื่อที่จะยกเลิกพระราชบัญญัติกรรมานอครับนะฮะทั้งโสพสตเฟ f เฟซบุ๊กและสุดท้ายก็เสนอเป็นร่างนะครับนะฮะในนามของพรรคเก้าไกลนะครับเหตุผลสำคัญนะครับที่นำมาอธิบายก็คือว่าเป็น กฎหมายที่ให้อำนาจกับในส่วนของทหารนะฮะให้อำนาจทหารดําเนินการเรื่องความมั่นคงภายในประเทศมากจนเกินไปครับนะฮะมีความซับซ้อนในเรื่องโครงสร้างขององค์กรผลที่ตามมาก็คือเรื่องงบป,ประมาณครับงบป,ประมาณมันไปซ้ําซ้อนและกลายเป็นใช้ใจ่ายงบประมาณที่สิ้นเปลืองครับขณะที่ภารกิจแรกเริ่มอย่างที่เรียนไว้ครับต่อต้านการแทรกซึมนะครับของคอมมิวนิสต์นั้นมันจบสิ้นไปแล้วครับ แต่ตรงกันข้ามกรรมโนก็ยังอยู่นะครับและถูกนํามาใช้คุกขามและปราบปรามคนที่มีความเห็นต่างทางการเมืองแทนครับนะฮะตอนนั้นก็มีการเปิดให้ประชาชนเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์กันนะครับมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้เป็นจํานวนมากทีเดียวครับก็เป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้หนายโยงปรีหน้าขณะนั้นคุณเศรษฐาทวีสินนะครับแสดงท่าทีชัดเจนเลยครับปกป้องกรรมโนตั้งแต่ ครั้งแรกที่เดินทางไปที่กรรมนครับเมื่อช่วงปลายปี266ครับยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีนโยบายในการที่จะไปยกเลิกนะครับหรือยุบกรรมนครับแม้ว่าภารก,กิจในการที่จะป้องกันต่อต้านการแทรกแซงของพังพอกทอทางคอมมิวนิสต์นะครับมันจะจบสิ้นลงแล้วแต่ความสำคัญของกอรรมนอครับของหน่วยงานนี้ยังมีอยู่ครับก็จะมีการปรับไปทำหน้าที่ในเชิงของการพัฒนาบ้างน,นะครับ หรือไปทําหน้าที่ประสานทําความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่แทนครับนะฮะอันนี้คือท่าทีจากในส่วนของรัฐบาลของกุณเศรษฐาทวีสินครับเมื่อมีความเห็นต่างครับก็นําไปสู่เสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับความเห็นที่หลากหลายก็ตามมาและที่สําคัญนําไปสู่การเปิดเผยตัวเลขงบประมาณครับที่กรมนอได้รับในรอบ10ปีที่ผ่านมาระหว่างปี2,556ถึง2,566ครับ10ปี กรมนได้งบป,ประมาณนะครับมากมากกว่า10,000แสนล้านบาทครับนะฮะเฉพาะในปีงบประมาณ2 5 6 6ครับกรมนได้งบป,ประมาณอีก7,700ล้านบาทครับนำไปใช้ในด้านพื้นฐานความมั่นคงยุทธศาสตร์การรักษาความสงบภายในประเทศนะฮะงานยุทธศาสตร์ป้องกันผลกระทบต่อความมั่นคงยุทธศาสตร์ด้านพัฒนากลไกการบริหารครับ ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องความมั่นคงทั้งสิ้นครับและที่สําคัญมีการพูดถึงตัวเลขครับที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับปี6กรับ1,400ล้านบาทแต่ปรากฏ่าสถานการณ์ในพื้นที่ก็ยังไม่ก็ยังไม่สามารถที่จะทําทให้ทุกอย่างนั้นมันสงบลงได้นะครับและก็เพราะตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่มีการรัฐประหารเกิดขึ้นในปี2 5งนี่แหละ ที่ทําให้ทางฝ่ายค้านอย่างพักคก้าวไกลนะครับณขณะนั้นก็ออกมาชี้บอกว่าเพราะตัวเรียกคุกประมาณที่เพิ่มขึ้นนี่แหละที่ทําให้รัฐบาลตั้งแต่คสอชอตั้งแต่รัฐบาลคงพเดกประยุทธ์จันโอชาหลังการเลือกตั้งรวมมาจนก,กระทั่งถึงรัฐบาลข้าบคั่ครับที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำเนี่ยยังไม่ต้องการที่จะไปแตะไปขยับหรือไปทําอะไรกับกรมนนนะครับนะ คราวนี้ผ่านไปหนึ่งปีครับกรมนกลับมาเป็นประเด็นอีกรอบหนึ่งครับคราวนี้ก็ร้อนแล้วครับนะฮะหลังจากที่พลพลตรีวินไทยสุวารีครับท่านเป็นโฆษกของกรรมครับออกมาระบุบ,บอกว่าหนังสือในานามของความมั่นคงภายในการแทรกซึมสังคมของกองทัพไทยนี่เป็นเอกสารทางวิชาการนะครับแต่ในมุมของกรมนบอกว่านี่เป็นเอกสารต้องห้ามครับเกรงจะมีผลกระทบนะครับส่งผลเขาต่อความเสียหายตามมา เพงจะเกิดความเข้าใจผิดนะฮะทำให้สังคมสับสนและจะไปกระทบต่อภาพคพ์อันดีครับของหน่วยงานและองค์กรด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีการระบุด้วยนะครับว่าคนเขียนเนี่ยมีความเชี่ยวชาญเรื่องความมั่นคงเนี่ยค่อนข้างจํากัดครับสิ่งที่ทางกรมนนเนี่ยแสดงจุดยืนออกมาก็คือ 1. ขอให้มีการระง,งับไม่ให้มีการซื้อขายสําหรับหนังสือเล่มนี้2ก็คือจะมีการประสานไปยังมหาวิทยาลัยต้นสกัดครับ เพื่อให้พิจารณาตรวจสอบจริยธรรมของผู้เขียนและสามนี้ก็อาจจะใช้กระบวนการทางกฎหมายเข้ามาดําเนินการนะครับนะฮะคราวนี้เจ้าของหนังสือเล่มนี้ครับก็คือรองศาสตราจารย์ดรพวงทองพะวัคคพันธ์นะครับนี่เป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอ,อาจารย์ได้ออกมาอธิบายก็ว่าที่มาของหนังสือเล่มนี้มันมาจากต้องการที่จะหาคําตอบให้กับประเด็นคําถามในบทความของอาจารย์นิธิเอี่ยวสิีวง ซึ่งเป็นประเด็นคําถามที่คนถามกันเยอะครับในช่วงนั้นถ้าย้อนกลับไปครับทหารมีไว้ทํำไมครับและตัวของอาจารย์พวงทองเองเนี่ยก็มีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวข้องกับกิจการความมั่นคงภายในกองทัพนะครับหลังเหตุการณ์รัฐประหาร2557ครับก็เลยเริ่มต้นศึกษาค้นคว้าวิจัยและเริ่มเขียนนะครับครั้งแรกเขียนเป็นรายงานนะครับเป็นภาษาอังกฤษครับเสร็จสิ้นปี2564ครับ ก่อนที่ในเวลาต่อมาก็จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมกลายเป็นที่มาของหนังสือภาษาไทยครับในนามของความมั่นคงภายในนี่ครับและก็กลายเป็นหนังสือที่ถูกระบุว่าอันนี้เป็นงานเอกสารทางวิชาการแต่ว่าต้องห้ามครับแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะพยายามอธิบายนะครับบอกว่านี่เป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีมากๆครับของการเป็นนักวิชาการได้ทำงานวิจัยนะครับได้ผลิตผลงานชิ้นดีๆออกมานะครับ แม้ว่าจะมีความเครียดแต่ก็มีความสุขครับที่สามารถที่จะทํางานชิ้นนี้ออกมาได้นะครับนะฮะเอาละในมุมขอ,อาจา์เนี่ยบอกว่านี่เป็นการสารความต้องการของตัวเองครับสารฝันของตัวเองที่เมื่อมาเป็นนักวิชาการแล้วก็อยากจะมีผลงานดีๆสักเล่มนะึ่แล้วก็มองว่างานวิจัยในเชิงวิชาการฉบับนี้นะครับมันจะนําไปสู่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียกร้องต่อการต่อสู้นะครับในคลองของประชาธิปไตย รวมไปก็ตั้งถึงการคืนความยุติธรรมให้กับผู้คนในสังคมแต่แน่นอนครับในมุมของอาจารย์พวงทองกับในมุมเขาฝ่ายความมั่นคงอย่างกรรมนย่อมต้องมีมุมที่แตกต่างกันแน่นอนนะครับนะฮะกรรมนทําหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานกลางสําหรับต่อต้านภัยคุกคามความมั่นคงของชาติโดยเฉพาะยิ่งคอมมิวนิสต์ครับอย่างที่เรียนเอาไว้ตั้งแต่ต้นนะครับนะฮะกรมนเนี่ยนะมีบทบาทสําคัญจนกระทั่งถูกเปรียบเทียบถูกมองว่า นี่เป็นฝ่ายการเมืองของกองทัพด้วยซ้ำไปนะครับแต่ในมุมของกรบมก็อย่างที่ทราบครับตัวของพลตรีวินไทยก็บอกว่ามันเป็นผลเรื่องเกี่ยวข้องกับความมั่นคงแล้วก็เกรงว่าจะมีผลกระทบตามมานะครับก็เป็นความเห็นที่แตกต่างกันนะครับคราวนี้ก็อย่างที่รับรู้รับทราบกันครับเริ่มที่จะกลายเป็นประเด็นที่คู่กลุ่นแล้วกลายเป็นเรื่องที่ถูกขยายผลไปสู่วงกว้างมีทั้งนักวิชาการครับมีทั้งนักการเมือง รวมไปก็ตั้งถึงทหารนะครับที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงออกมาวิพากษ์ออกมาแสดงความคิดเห็นนี้ในมุมมองที่อาจจะแตกต่างกันครับแต่คนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือพลโทพงศกรรอดชมพูครับอดีตเป็นรองเลขาธิการสมชนะครับท่านบอกว่านี่เป็นงานวิชาการนะครับที่ได้รับการารับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญสามารถทําได้ครับเผยแพร่ ถ้าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะสามารถทําได้ครับตราบใดที่ไม่ไปละเมิดสิทธิของคนอื่นแต่ตรงกันข้ามครับสิ่งที่เป็นประเด็นคําถามก็คือกอรมนอนะฮะต้องกลับไปดูบทบาทและหน้าที่ของตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งหรือเปล่าตัวพลโทโพงศกรบอกว่าถ้าคิดว่าเอกสารนี้มันมีความคาดเคลื่อนไม่ตรงไปตรงมาก็อาจจะขอความร่วมมือนะฮะแต่ว่าจะได้รับความร่วมมือแค่ไหนมันก็เป็นเรื่องนึงแต่ถ้าถึงขั้น จะฟ้องร้องหรือให้สั่งนะครับในมุมของพลโทโบสกันบอกว่านี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับแล้วก็มีวิธีการเดียวในฐานะในสถานะปัจจุบันนะครับที่จะทําได้ก็คืออาจจะต้องออกเป็นกฎอัยการศึกด้วยซ้าไปเราลองฟังเสียงของท่านบางยกคบางตอนดูนะครับครับปัญหาของกรมนอก็คือว่าท่านใช้อำนาจอะไรเห็นบอกว่าจะมีการฟ้องด้วยเนี่ยใช่ไหมแล้วจะมีการรับใช่ไหมขอเขาร่วมมือขอร่วมมือได้ขอไปเถอะเขาจะร่วมมือหรือไม่อีกเรื่องแต่ว่า มีท่าทีมันอยากใช้จะให้รงนะงับผมเรียนว่าการเซ็นเซอร์นะครับจะใช้ต้องใช้กฎการศึกครับ hmm. ใช้กฎหมายปกติไม่ได้ครับอันนี้เริ่มยุ่งแล้วท่านจะประกาศก่อการศึกทุรลนาะจากทุกประหรือ,อยังไงอันนี้ก็ต้องไปถามผู้ในการกรมนองก็คือท่านอุงยิงนะครับครับนี่ฮะเป็นบางร่วมบางตอนคราวนี้ประเด็นสําคัญที่ท่านพยายามอธิบายครับ,รบเพื่อให้ผู้คนโดยทั่วไปที่สนใจเรื่องนี้ได้กระจา ก็คือเนื้อหาที่อาจารย์พวงทองเนี่ยะระบุไว้ในหนังสือเล่มนี้ครับมันเป็นเรื่องอที่กรมนภก,ก็ดีครับหรือทหารก็ดีหรือกองทัพก็ดีครับไปทาในเรื่องที่มีหน่วยงานของฝ่ายพลเรือนเขาทําอยู่แล้วครับมันเป็นการทําใน้แทบซ้ําซ้อนแล้วก็นําไปสู่การของกบประมาณมาดําเนินการนะครับในมุมของท่านบอกว่านี่มันเป็นเรื่องใหญ่ที่นําไปสู่ประเด็นคําถามสําคัญน,นะครับว่าตกลง ถ้าหาเนี่ยควรที่จะรบเก่งหรือควรที่จะทางานแข่งกับพลเรือนเก่งนะฮะอันนี้เป็นประเด็นที่ท่านตั้งเป็นประเด็นคำถามไว้นะฮะในมุมของท่านบอกว่าถ้ากรมนเนี่ยคิดว่าข้อมูลเชิงวิชาการชิ้นนี้มันไม่ตรงกับข้อที่จริงก็สามารถที่จะทํางานวิจัยหรือทําเอกสารออกมานะครับประกบกับของอาจารย์พวงทองครับเพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับรู้รับทราบนะฮะ เพื่อจะได้รู้ว่าข้อมูลได้โดยข้อที่จริงนั้นมันมีอะไรที่เหมือนกันหรือต่างกันนะครับหรือถ้าจะให้ดีนะครับก็คืออาจจะทําหน้าที่ในแักษาของการประนีประนอมครับอะไรที่คิดว่าทําได้ก็ยอมรับว่าเดี๋ยวจะทำนะฮะอะไรที่คิดว่าจะรับไว้พิจาราก็รับไปหรืออะไรที่บอกว่าทําไม่ได้ก็พูดตรงตรงครับก็คือพูด,ดง่ายก็คือว่ายอมถอยในสิ่งที่ควรที่จะถอยครับแต่ประเด็นสําคัญจากที่เราฟังเสียงของท่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านมีการพูดถึง พอออรอมนอโดยตําแหน่งครับก็คือนายกฐมตรีนะครับปัจจุบันก็คือคุณแพทองทานชิน,นวัตรครับท่านบอกว่าจะเอาอย่างไรกันแน่กับเรื่องนี้เพราะโดยหลักโดยทั่วไปนะครับในส่วนของงานราชการเนี่ยถ้าระดับโฆษกของหน่วยงานออกมาตั้งโต๊ะแถลงแบบนี้เท่ากับว่าผ่านการรับรู้ผ่านความเห็นชอบของผู้ปกคับประาาชาออกมาแล้วครับนะฮะเพราะฉะนั้น เป็นสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับถ้าว่าจะมุฟฟิฟทำหรือว่าทําโดยพระการถ้าบอกว่าทําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวังและต้องใช้ความรอบคอบอย่างยิ่งครับเพราะอย่างที่ทราบเนี่ยมันจะถูกเชื่อมโยงและอาจจะถูกย้อนแย้งกลับไปถึงตัวของนายยมปรีในฐานะผอรมนรโดยตําแหน่งด้วยนะครับนะฮะเพราะถ้าเป็นไปตามนี้ครับ ก็อาจจะถูกตีความหมายนะครับว่าตัวของพอ,อรอมนอเองก็รับรู้รับทราบเรื่องนี้หรืออาจจะไฟเขียวด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ท่านทิ้งท้ายไว้ซึ่งก็น่าสนใจนะครับคราวนี้เรื่องนี้เนี่ยมันส่อเขาว่าอาจจะไม่จบแยงแค่นี้นะครับถ้าเกิดว่ายังไม่สามารถที่จะเคลียร์ในเรื่องข้อที่จริงได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องไม่มองข้ามมวลชนคนเสือแดงนะครับครับมวลชนคนเสือแดงเนี่ยที่เคยขยับขับเคลืค่อนเคยทวงถามมาตลอดครับ ถึงความคืบหน้ากรณีการสลายการชุมนุมมีการเข็นฆ่ามวลชนคนแสดงรวมทั้งมีอีกส่วนหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์การสลายการชุมนุมเมื่อปี2553น,นะครับก็ทวงถามมาโดยตลอดครับเพราะว่ามันถูกหมกเบ็ดเอาไว้ในช่วงของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จนกระทั่งถึงปัจจุบันครับ,รบแล้วก็เป็นเหตุผลสําคัญอย่างหนึ่งครับที่ทําให้ตัวของแกนนํานปชอ,อย่อยางอาจารย์ทิดาทาวรเสร็จหรือคุณหมอเวงโตจีราการครับนะฮะ ในนามของคณะประชาชนทวงคืนความยุติธรรมหรือว่าคอพชอ .53 ครับแทนที่จะไปยื่นเรื่องต่อพักเพื่อไทยครับไปยื่นเรื่องต่อพักก้าวไก่นะครับอบอกว่าให้เร่งรัดติดตามคดีที่เกิดขึ้นจากเหตุสลายการชุมนุมเมื่อปี53ครับมันสอเขานะครับล่าสุดเดียคุณนัทูตก็ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้ด้วยนะครับมันสออเขาว่าเรื่องนี้มันอาจจะบานปลายไปมากกว่าที่คิดถ้าไม่สามารถที่จะทําความเข้าใจหรือหาทางประสานทําความตกลงนะครับ แล้วก็เปิดในเรื่องที่ควรจะเปิดนะครับแต่อะไรที่จะต้องดําเนินการต่อหรือต้องมาพิจนารณาเรื่องบทบาทอันนั้นก็ควรที่ต้องทำครับ